ในรายการรักภาษาไทยโดยคุณครูแจ๋วจากโรงเรียนบูรณะรำลึกนะคะท่านผู้ฟังคะรายการรักภาษาไทยนี้จะจัดรายการทางสถานีวิทยุแห่งนี้สวทตรังหรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังในคลื่นความถี่ 91.25 เมกะเฮิรตซ์จะจัดรายการสดทุกวันเสาร์นะคะเวลาหลังข่าว14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะยามบ่ายอย่างนี้ช่วงนี้อากาศร้อนร้อนมากๆเลยนะคะเจอแดดนิดเดียวก็ผิวก็จะร้อนนะคะแสบผิวนะคะก็ต้องระมัดระวังตัวเองดูแลตัวเองกันนะคะท่านผู้ฟังรายการรักภาษาไทยวันนี้มีคำร้อยกรองของคุณสงวนอุปนิตนะคะจากมหาสารคามเรื่องฝากเยาวชนค่ะท่านฟังช่วงนี้อยู่ในช่วงที่เยาวชนของเราปิดภาคเรียนนะคะหยุดอยู่บ้านกันช่วยพ่อแม่ทำงานกันคุณครูเจ้าวาดหวังไว้เช่นนั้นนะคะว่าเด็กๆลูกหลานของเราจะอยู่ด้วยกันกับครอบครัวดูแลซึ่งกันและกันนะคะเด็กๆเป็นยาใจเป็นยาบำรุงใจของผู้ใหญ่ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเยาวชนทุกคนเด็กๆทุกคนก็ต้องรู้คุณค่าของตัวเองนะคะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์การได้อยู่ใกล้กับครอบครัวนี่เป็นสวรรค์จริงๆเลยนะคะมาฟังกันว่าคุณสงวนอุปนิตได้ฝากเยาวชนในเรื่องอะไรบ้างมาฟังกันนะคะทำใจสบายๆแล้วก็ฟังว่าฝากเยาวชนนั้นฝากอย่างไรฝากเธอเยาวชนอย่าสับสนในหนทางยั่วยุอยู่รอบข้างคิดสรรสร้างเลือกอย่างไรล่อลวงล้วนลุ่มลึกตรองและตรึกนึกแก้ไขชีวันอาจบันไลลุ่มหลงไหลภาพลวงตาศึกษาให้ถ่องแท้รู้ดูแลแก้ปัญหาเหตุผลจงนำพาใช้ปัญญาคิดทบทวนศึกษานำชีวิตรู้ถูกผิดคิดเชิญชวนอ่อนแอไม่สมควรเสียโอกาสผิดพลาดไปเข้มแข็งแรงมีอยู่ต้องฮึดสู้อย่าหวั่นไหวหนทางยังยาวไกลจงก้าวกล้าเกิดกำลังเส้นทางมิราบเรียบอาจเท้าเหยียบถูกน้ำฝังก้าวไปอย่างระวังจึงตนรอดชีพปลอดภัยต่อสู้จงเริ่มต้นค้นเห็นตนสิ้นสงสัยก้าวถึงทั้งใกล้ไกลพิสูจน์ค่าความเป็นคนฝากไว้ให้ข้อคิดต่อให้ติดเห็นเหตุผลชาติไทยพ้นทุกทนฝากที่เธอเยาวชนค่ะท่านผู้ฟังคะนี่คือบทร้อยกรองฝากเยาวชนของคุณสงวนอุปนิตจากมหาสารคามนะคะเป็นคำร้อยกรองที่อ่านแล้วคุณครูจะอ่านแล้วนี่จับใจมากเลยก็คิดว่าคำร้อยกรองนี้ก็คงจะอยู่ในใจท่านผู้ปกครองทุกคนนะคะที่มีลูกมีหลานกำลังเรียนหนังสืออยู่ในช่วงชีวิตของวัยเยาวชนนะคะช่วงของวัยรุ่นเต็มที่นะคะก็ให้รู้ตระหนักรู้ค่าแห่งตนนะคะกว่าจะเติบโตมาจนอายุเป็นเยาวชนนี่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทั้งหลายนะคะรวมทั้งคุณปู่คุณย่าญาติญาติทั้งหลายเนี่ยส่งใจให้กำลังใจคุ้มครองดูแลพวกหนูๆอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นให้หนูๆทุกคนเยาวชนทุกคนรู้ค่าแห่งตนทำให้ตนเองนี้มีประโยชน์กับบุคคลรอบข้างให้มากที่สุดเมื่อประโยชน์แด่บุคคลรอบข้างแล้วตัวเราเองก็จะมีคุณค่านะคะฟังเพลงสักเพลงค่ะเชิญค่ะสายันต์
ซึ้งหรือไทยหาดทรายทรายพระคิดภาพภูเขาเห็นเงาสุดงามในน้ำรำไรฟิวทับกองเรียงรายแสนเพลินสุดใจเห็นเรือเล่นใบชนให้สุขใสยังลิ้นชวนชื่นลมและคลื่นที่กลมควันสมกังวานคืนวันสวรรค์ช่างเสกสรรเหมือนวิมานสุดงามในน้ำรำไรเที่ยวทัดก่อเรียงรายแสนเพลินสุดใจเห็นเรือเล่นใบชนให้สุขสันต์หาดยงลิ้นชวนเชิญลมและคลื่นที่กลมควันสมกังวานคืนวันสวรรค์เสกสรรเหมือนวิมานสมกลางวันคืนวันสวรรค์ช่องเสกสรรเหมือนวิมานสมกลางวันคืนวันสวรรค์ช่องเสกสรรเหมือนวิมานสมกลางวันคืนวันสวรรค์ช่องเสกสรรเหมือนวิมานหาดยงลิงค่ะท่านผู้ฟังวันนี้คุณครูแจ๋วนำท่านผู้ฟังนะคะหรือเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะชื่นชมธรรมชาติของจังหวัดตรังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือน้ำตกลองฟังกันดูนะคะเป็นเพลงที่น่าฟังทีเดียวนะคะมีความหมายด้วยซึ่งผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์เพลงนี้ก็คือคุณวิชัยชอบเสรีนะคะท่านผู้ฟังคะอากาศร้อนอย่างนี้นะคะก็อยู่ที่ใจของเรานะคะมีผู้เฒ่าหลายท่านนะคะบอกว่าอากาศร้อนอย่างนี้ให้ใจร่มๆเข้าไว้นะคะก็เป็นภาษาปักใต้นะคะให้ใจร่มๆก็คือใจเย็นๆนั่นเองจะคิดจะทำการสิ่งใดก็ให้ใจเย็นๆนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะก็เป็นตัวอย่างที่ดีต่อแก่ลูกหลานนะคะมาฟังโครงสี่สุภาพกันสัก4บทนะคะว่าแต่ละบทนั้นมีความหมายอย่างไรคุณครูจะคิดถึงเยาวชนนะคะในสัปดาห์นี้คิดถึงเยาวชนเห็นหลายคนนะคะช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานก็ชื่นใจนะคะขับรถไปขับไปช้าๆก็เห็นเด็กๆกวาดขยะนะคะกวาดขยะเอาที่โกยขยะไปโกยขยะแล้วก็โกยแล้วไปทิ้งนะคะก็เห็นถือที่โกยขยะแล้วไปเทที่ถังขยะนะคะก็ชื่นใจนะคะเห็นแล้วชื่นใจมาฟังโครงสี่สุภาพกันนะคะมีดังนี้ค่ะหนังสือสอนสั่งข้อวิทยาเว้นบาปเสาะกัลยามิตรไว้1ขาดปราศโทสาคติห่อใจเหย3สิ่งควรมีให้มากยั้งยืนเจริญท่านผู้ฟังคะโครงบทนี้นะคะก็คือแปลความหรือถอดความมาได้ว่าหนังสือที่ให้ความรู้เพื่อนที่ดีและการไม่โกรธ3อย่างนี้เราต้องสะสมไว้กับตัวเราเองให้มากจะทำให้เราเนี่ยประสบความเจริญนะคะหนังสือที่ให้ความรู้เพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีนะคะเยาวชนทั้งหลายเพื่อนที่ดีและการไม่โกรธ3สิ่งนี้เราต้องหาสะสมไว้ในตัวเราให้มากแล้วเราก็จะประสบความเจริญนะคะเพื่อนที่ดีถ้าเราเป็นเพื่อนที่ดีนะคะเป็นเพื่อนที่ดีกับเพื่อนนะคะเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่ดีกับเราด้วยนะคะดีบวกกับดีก็ดีใช่ไหมคะบทที่สองที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็เด็กๆได้ฟังในวันนี้ครูคิดครูแจ๋วคิดว่าเด็กๆก็ได้ฟังนะคะควรจะได้ฟังรายการของครูแจ๋วด้วยโครงบทที่สองที่จะมีให้ก็คือความดีมีชื่อทั้งยศถาศักดิ์เฮย
ประเทศเกิดกูลพงษาอยู่ยั้งคนรักร่วมอัธยาสายสุขทุกแห่ในสิ่งควรสงวนตั้งต่อสู้ผู้เบียนโครงสี่สุภาพบทนี้ถอดความไว้นะคะว่าชื่อเสียงเกียรติยศบ้านเกิดเมืองนอนของเราและมิตรสหายที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันสามสิ่งนี้ท่านผู้ฟังคะต้องหวงแหนหรือต่อสู้เพื่อรักษาไว้จะให้หายไปไม่ได้ชื่อเสียงเกียรติยศมีแล้วนะคะรักษาไว้ให้ดีไม่มีก็แสวงหาเมื่อมีแล้วชื่อเสียงเกียรติยศนั้นรักษาไว้ให้อยู่มั่นคงถาวรรักษาไว้ซึ่งเรื่องอย่างนี้รักษายากเหลือเกินแต่เขาก็รักษากันมาได้นะคะบ้านเกิดเมืองนอนท่านผู้ฟังคะเป็นบ้านเกิดเมืองนอนแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราร่มเย็นเป็นสุขนะคะบ้านเกิดเมืองนอนของเราก็อย่าให้ใครมาลบหลู่ได้นะคะมิตรสหายที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาทิ้งไม่ได้ท่านผู้ฟังคะเขาเดือดร้อนอย่างไรต้องดูแลกันต่อสู้เพื่อรักษาไว้หวงแหนเอาไว้เก็บเอาไว้เพราะเมื่อเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราได้เราก็ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาได้เช่นกันโครงบทที่2ผ่านไปนะคะเป็นโครงบทที่3โครงบทที่3บอกว่าอาการอันเกิดด้วยน้ำใจแปรรือใจซึ่งรีบเร็วไวก่อนรู้วาจาจักพูดในกิจศพสับแห่สามสิ่งจำทั่วผู้พิทักษ์มั่นครองระวังท่านผู้ฟังคะโครงสีสุภาพบทนี้ถอดความแล้วสอนเราไว้ว่าอาการที่เกิดจากใจพาไปความใจเร็วหรือมักง่ายและคำพูดจาในกิจต่างๆสามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังอย่างยิ่งอาการที่เกิดจากใจพาไปไม่มีสติเลยนะคะท่านผู้ฟังถ้าแบบนี้ความใจเร็วหรือมักง่ายใจเร็วด่วนได้นะคะไม่มีสติเช่นกันและคำพูดนะคำพูดคำจาในกิจการต่างๆสามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนั่นคือบรรพบุรุษเราบอกว่าต้องมีสติอยู่เสมอนะคะถามว่าเคยมีการเผลอไผลอะไรบ้างไหมก็อาจจะมีบ้างแต่กลับมาให้เร็วนะคะกลับมาให้เร็วที่สุดนะคะเป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังครองตนให้ดีนะคะโครงบทที่4บอกว่าสิ่งใดในโลกล้วนเปลี่ยนแปลง1ชราหย่อนแรงเร่งร้นความตายติดตามแสวงทำชีพประไลเฮยสามส่วนควรคิดค้นคติรู้เตรียมคอยท่านฟังคะโครงบทนี้สอนเราว่าสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยล้วนเปลี่ยนแปลงคือ เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนชีวิตของคนเราต้องแก่เท่าเสื่อมถอยและถึงแก่ความตายในที่สุดไม่มีใครอยู่ยั่งยืนคงกระพันได้นะคะมีความชราเป็นสิ่งที่มั่นคงนะคะเชื่อได้เลยนะคะในทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป3สิ่งนี้อยู่ประจำนะคะ3สิ่งนี้จึงเป็นคติเตือนใจว่าเราเนี่ยอย่าใช้ชีวิตให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะเตรียมรับไว้ให้ดีท่านฟังเตรียมรับไว้หรือยังคะนี่คือโครง4บทที่อยากจะฝากไว้เป็นคำร้อยกรองให้ท่านฟังได้รับฟังในวันนี้และถอดความให้ท่านผู้ฟังได้ฟังด้วยนะคะเป็นการเตรียมตัวเรานะคะ3สิ่งควรสะสมก็มีหนังสือที่ให้ความรู้เพื่อนที่ดีและการไม่โกรธ3สิ่งที่เราต้องหวงแหนหรือเราต้องต่อสู้เพื่อรักษาเอาไว้มีชื่อเสียงเกียรติยศบ้านเกิดเมืองนอนของเราและมิตรสหายที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะคะหวงแหนนะคะเก็บเอาไว้ต่อสู้เพื่อรักษาเขาไว้อาการที่เกิดจากใจพาไปความใจเร็วหรือความมักง่ายและคำพูดคำจาในกิจการต่างๆ3อย่างนี้
เรื่องของน้ำใจตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราควรระวังให้มีสติอยู่เสมอนะคะและ3สิ่งสุดท้ายนะคะสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนนะคะไม่แน่นอนสักอย่างเดียวนะคะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้เพราะฉะนั้นชีวิตเราก็แก่เท่าลงไปนะสิ่งที่เราต้องมั่นใจนะคะแล้วก็เตรียมตัวนะคะก็คือในที่สุดเราก็ถึงแก่ความตายกันทุกคนแต่ก่อนที่จะตายนะก่อนที่จะไม่มีก่อนที่จะเป็นดินน้ำลมไฟกันไปนะคะสามสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้ได้เป็นคติเตือนใจเราว่าเราอย่าใช้ชีวิตให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เตรียมรับไว้ให้ดีนะคะทำอะไรก็ตามให้มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ต่อแผ่นดินค่ะท่านผู้ฟังถ้าใจท่านผู้ฟังคิดถึงแผ่นดินไม่คิดถึงใจตนเองนะคะทำเพื่อแผ่นดินคิดกว้างๆอย่างนี้ท่านฟังคะอิ่มใจทุกเมื่อนะคะจากรายการรักภาษาไทยนะคะฟังเพลงอีกสักเพลงค่ะเชิญค่ะต้นน้ำปลิวลอยปลิวหลังมาดังมนเสียงดังจากหาฟังเสียงหวนมาวิดผิวกล้องดังกังวานสายน้ำที่งามละลิวกระเซ็นกระจายพายปลิวร่วงปลิวลงสู่แกงหินเสียงต้นน้ำปลิวลอยปลิวหลังนองแววฟังชะนีผู้ร้องรวนหาผู้ครองทวินหมู่มวลมาลีร่วงลงนาทีงามซึ้งหลังลอยเลยแหลงแกงหินไหลรินไปสุดสายตาเพิ่มชอยรอยรินผ่านไม้หอมกลิ่นกระจายมองน้ำประกายฟุ้งปลาวนว่ายเวียนเสน่ห์ยังจำสวยงามน้ำตกเนินตาเหมือนมนรักมนเสน่หาหวนพาเรามาอีกครั้งแม้นใครได้มาเมืองน้ำตกงามหนึ่งในแคว้นแดนสยามเมืองน้ำใจงามปลูกฝังถิ่นตรังเมืองพองน้ำใจเนืองนองเต็มฟังเสน่ห์คนงามความหลังมิลืมตรังสุขหรือไทยนี้คือเพลงตนน้ำปลิวค่ะตนน้ำปลิวนี่อยู่กับช่องนะคะท่านผู้ฟังสนุกมากเลยนะคะต้องเดินเข้าไปน้ำตกสวยมากนะคะ
ท่านผู้ฟังคะวรรณคดีไทยโบราณหลายเรื่องมักจะให้ภาพของตัวละครหญิงในลักษณะที่เป็นช้างเท้าหลังค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นสถานะบทบาทของผู้หญิงในสังคมไทยด้วยบางเรื่องนั้นแสดงให้เห็นว่าภรรยานั้นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์อย่างเช่นพระนางมัทซีในร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกนะคะส่วนบทละครนอกเรื่องสังทองซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงพระชนิพนธ์ขึ้นใหม่เพื่อให้คณะละครผู้หญิงในราชสำนักนั้นได้แสดงนอกจากที่จะมีบทละครนอกเรื่องสังทองที่ชาวบ้านแสดงมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วนะคะแสดงภาพของตัวละครหญิงที่มีบทบาทหลากหลายเลยค่ะทั้งที่เป็นภรรยาผู้เป็นต้นเหตุแห่งหายนะของสามีทั้งที่เป็นแม่ผู้อุทิศชีวิตเพื่อลูกนะคะตัวละครที่น่าสนใจมากก็คือนางมนทาค่ะมเหสีของท้าวสามนนั่นเองนางมนทามีลักษณะของภรรยาที่เป็นเพื่อนคู่คิดค่ะท่านผู้ฟังหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสติให้แก่ท้าวสามนสัมพันธภาพในฐานะของสามีภรรยาระหว่างท้าวสามนกับนางมนทานั้นจึงตั้งอยู่บนความเท่าเทียมกันนะคะท่านผู้ฟังท้าวสามนก็จะปรึกษาหารือถามความเห็นของนางมนทาเสมอเมื่อมีเหตุจะต้องให้ตัดสินพระทัยอย่างในตอนที่นางรจนานั้นไม่ยอมเลือกคู่ครองจากบรรดากษัตริย์ต่างด้าวต่างแดนที่มาให้เลือกท้าวสามนก็รำคาญนะคะรำคาญพระไทยต่อการกระทำของพระธิดาองค์สุดท้องมากความกังวลเกิดจากความห่วงใยจนมีพระประสงค์จะใช้อำนาจของความเป็นพ่อแม่เนี่ยคัดเลือกคู่ครองให้พระธิดาเสียด้วยพระองค์เองซะแล้วแต่ท้าวสามนไม่ได้ใช้พระอำนาจของพระเจ้าแผ่นดินโดยทันทีทรงหารือนางมนทาพระมเหสีท่านผู้ฟังลองฟังนะคะว่าท่านทรงหารือนางมนทาพระมเหสีก่อนอย่างไรบทมีว่าแม่มนทาจะคิดอย่างไรเล่ายังคนเดียวดอกเจ้าทำกรรมให้มันไม่สิ้นห่วงบ่วงใยช่วยชั่วไปก็รำคาญขี้คร้านตีพี่ว่าสุดแท้แต่เราเถิดไม่พักประเดิดไม่พักประดักประเดิดจู้จี้แต่งพร้อมกับพี่สาวซิคราวนี้หรือไม่เห็นด้วยพี่จงท้วงติงท่านผู้ฟังคะในวันดีเรื่องอื่นๆเนี่ยพ่อแม่มักเลือกคู่ครองที่คิดว่าเหมาะสมให้ลูกสาวแล้วปลอบโยนให้ลูกสาวเนี่ยยอมรับผู้ที่จะเป็นสามีโดยมักจะกล่าวว่าอยู่ด้วยกันไปก็จะรักกันไปเองนะคะแต่ท้าวสามนและนางมนทาล้วนเป็นพ่อแม่ที่มีหัวใจเป็นประชาธิปไตยค่ะท่านผู้ฟังนางมนทานั้นเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงด้วยกันดีรู้ว่าผู้หญิงไม่มีความสุขหากไม่ได้รักผู้ชายที่แต่งงานด้วยนางจึงไม่เห็นด้วยกับความคิดของท้าวสามนที่จะใช้อำนาจสิทธิ์ของพ่อนางจึงกราบทูลให้ข้อคิดและชี้แนะวิถีทางแห่งการแก้ปัญหาฟังบทนะคะอันเป็นหญิงพงเผ่าเหล่ากอถ้าใจไม่สมัครรักผัวมักทำชั่วให้อายขายหน้าพ่อพระองค์จงได้รังรอน้องจะขอให้เปล่าชาวพาราครั้งนี้อย่าเลือกว่าแก่หนุ่มหามาประชุมจงพร้อมหน้าให้เลือกตามใจรักอีกสักคราสุดแต่วาสนาที่ดาเราท่านผู้ฟังคะในที่สุดเมื่อนางรจนาเลือกเจ้าเงาะเป็นคู่ครองซึ่งทำให้ท้าวสามนเนี่ยเสียใจจนลมจับและโกรธกริ้วรุนแรงจนขนาดที่ว่านางมนทาจะพิทูลเบี่ยงบ่ายก็เกรงกลัวนางมนทาจึงต้องขัดตาทับค่ะท่านผู้ฟังโดยออกมาระบายความแค้นเคืองผิดหวังกับนางรจนาพร้อมทั้งไต่สวนหาเหตุผลเมื่อได้รู้เหตุผลแม้จะแบบกำกวมจากนางรจนาว่าอันดีชั่วมิใช่จะไม่รู้แม้นน้ำท่วมปากอยู่จึงสู้นิ่งนางก็ยังอุตส่าห์กระซิบทูลแบ่งเบาเบี่ยงบ่ายด้วยความเอ็นดูลูกในฐานะภรรยานางมนทานั้นแบ่งเบาอารมณ์แค้นของท้าวสามนโดยการกล่าวประนามพระธิดาว่าอีลูกแสนร้ายนะคะและเห็นว่าควรจะลงโทษรุนแรงชอบลงอาญาอย่าปราศัยนะคะแต่ขณะเดียวกันก็ได้เบี่ยงบ่ายให้ท้าวสามนเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องเนี่ยไม่ธรรมดานี้เนี่ยมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังนะนะคะดังกล่าวว่ามันพูดเป็นแยบคายไม่เข้าใจนี่คือแม่พูดนะคะการแบ่งเบาและบ่ายเบี่ยงเช่นนี้ท่านผู้ฟังคะมองในเชิงจิตวิทยาก็จะมีส่วนในการลดอุณหภูมิความโกรธของผู้เป็นพ่อได้มากทีเดียวเลยนะคะเพราะ
เพราะอย่างไรเพราะได้เพื่อนที่คิดและรู้สึกแบบเดียวกันส่วนในฐานะของแม่นางมนทาก็แบ่งเบาโทษทันที่จะเกิดแก่รจนาโดยกราบทูลสวามีว่าได้ให้เสรีภาพในการเลือกคู่ครองแก่พระธิดาไปตั้งแต่ต้นแล้วเมื่อพระธิดาเลือกไม่ได้ดั่งใจพระบิดาหรือพระมารดาก็ไม่ใช่สาเหตุที่จะนำมาลงโทษได้การลงโทษที่น่าจะทำได้ก็คือการขับไล่สายส่งให้พ้นหูพ้นตาและไม่ดูดำดูดีนะคะท่านผู้ฟังคะท้าวสามนนั้นฟังแล้วก็เห็นชอบด้วยนะคะเห็นชอบด้วยว่าจะใครฆ่าเสียให้ตายก็อายเขาจะว่าเรากลับคำทำหุนหันนะคะแต่ด้วยความรักและความแค้นฝังแน่นในใจทำให้คิดว่าจำจะต้องเงือดงดอดกลั้นคอยหยิบผิดมันให้จงได้แต่ครั้นเห็นเจ้าเงาะนะคะท้าวสามนก็เกิดกลัวค่ะท่านผู้ฟังกลัวเตรียมวิ่งหนีนางมนทาก็ช่วยฉุดยุดมืออย่าดื้อดึงหยิกทึ้งทุบหลังให้นั่งลงนี่คือบทบาทของภรรยานะคะอีกทั้งยังเตือนสติท้าวสามนว่าลูกเขยของตัวกลัวมันใหญ่นะคะเมื่อพระอินทร์ยกทัพมาล้อมเมืองยิงปืนตีกลองโห่ร้องก้องกัมปนาทนะคะท้าวสามนนั้นก็เกิดอาการความกลัวตัวสั่นงันงกเพ้อพกพูดจาเหมือนบ้าหลังจึงอาศัยนางมนทาเสมือนเป็นเกราะกำบังภัยให้ดังที่รายการที่2ทรงบรรยายอากัปกิริยาของท้าวสามนในตอนนี้ว่าอย่างนี้ค่ะท่านฟังค่อยกระซิบถามเมียเงี่ยหูฟังท่านฟังฟังครูเจ้าตรงนี้แล้วรู้สึกยังไงคะค่อยกระซิบถามเมียเงี่ยหูฟังเห็นพฤติกรรมนะคะแม้เมื่อมีเสียงคนกระแอมกระไอท้าวสมุนตกใจออกวิ่งค่ะออกวิ่งพลางร้องเรียกเมียตัวสั่นว่านั่นแน่เสียงแซ่น่ากลัวทั้งรั้ววังท่านผู้ฟังคะเมื่อได้ฟังสารจากพระอินทร์ว่ายกทัพมาท้าตีคลีพนันเอาเมืองก็ตัวสั่นตกใจตามบทว่าทำหน้าเซียวเหลียวดูนางมนทาหูตาบ้องแบ้วเหมือนแมวคราวเรียกเมียว่าช่วยพี่ด้วยสิสิ้นสติตกประมาตาขาวท่านผู้ฟังคะเมื่อหกเขยตีคลีสู้ไม่ได้ท้าวสามนก็มีอาการโศกาจนเลือดตากระเด็นสิ้นสติไม่เป็นสมประดีนางมนทาได้กราบทูลถึงคุณสมบัติของเจ้าเงาะให้ทรงฟังนะคะและก็ทรงเชื่อมั่นว่ามีความสามารถจะพอสู้กับข้าศึกได้ดังบทว่าเมียเห็นว่าเงาะนี้มีความรู้พระอย่าให้ลบหลู่ว่าชั่วช้าเพื่อนพานถือตัวไม่กลัวใครน้ำใจในคอนั้นแกล้วกล้าเห็นจะรุ่งเรืองอิทธิฤทธาจึงหาเนื้อปลาได้มากมายท่านผู้ฟังคะจากนั้นจึงแนะนำให้เท้าสามนเนี่ยยอมละทิฐิไปง้องอนขอโทษเงาะซะก่อนเพื่อขอร้องให้มาช่วยบ้านเมืองให้พ้นภัยตามบทว่าแต่ก่อนผ่านกล้าวเฝ้าขึงโกรธจงไปง้อขอโทษเสียให้หายแต่เอาเข้าจริงก็เป็นนางมนทาอีกนั่นแหละที่เป็นผู้ไปขอโทษและขอร้องให้ลูกเขยเนี่ยมาช่วยเหลือนะคะท่านผู้ฟังคะเมื่อเทียบบทบาทความเป็นภรรยาของนางมนทากับนางรจนาแล้วจะเห็นได้ว่านางมนทานั้นเป็นภรรยาที่มีบทบาทเท่าเทียมเคียงคู่กับท้าวสามนผู้เป็นสวามีและบ่อยครั้งที่มีบทบาทเป็นผู้นำค่ะในขณะที่นางรจนานั้นเป็นตัวละครที่แสดงความเป็นภรรยาตามขนบประเพณีแต่เดิมคือเป็นผู้ตามมากกว่าเป็นผู้นำแม้ว่านางจะแสดงความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจเลือกเงาะด้วยความเชื่อมั่นในตนเองไม่สนใจความเห็นหรือความรู้สึกของใครมาแล้วครั้งหนึ่งแต่หลังจากอยู่กินกับเงาะและได้พิสูจน์ด้วยตนเองว่าสิ่งที่รจนาเห็นเป็นจริงอย่างที่นางเชื่อรจนาก็ปฏิบัติตนเช่นภรรยาในอุดมคติทั่วไปนะคะความแตกต่างในพฤติกรรมของความเป็นภรรยาระหว่างนางมนทากับนางรจนานั้นน่าจะสัมพันธ์กับความแตกต่างทางบุคลิกของผู้เป็นสามีด้วยความเป็นคนอ่อนแอคุมสติของตนเองไม่ได้เจ้าอารมณ์เจ้าคิดเจ้าแค้นไม่เป็นผู้ใหญ่และมีอุปนิสัยผกผันไปตามเหตุการณ์อย่างนี้นะคะน่าจะเหมาะสมแล้วที่ท้าวสามนนั้นมีมเหสีผู้เข้มแข็งอย่างนางมนทานะคะส่วนเจ้าเงาะหรือสังทองนั้นก็มีบุคลิกเช่นพระเอกในอุดมคติของสังคมไทยค่ะนางรจนาจึงมีลักษณะของนางเอกในอุดมคติสอดคล้องกันไปด้วย
ท่านฟังคะอย่างไรก็ตามเราอาจจะกล่าวได้ว่านางมณฑานั้นเป็นตัวละครที่สะท้อนบทบาทแท้จริงของผู้หญิงไทยทั้งความเป็นแม่และความเป็นภรรยาเป็นบทบาทที่แท้จริงแม้จะไม่ใช่บทบาทอย่างที่ผู้ชายอยากให้เป็นนะคะท่านฟังเชื่อไหมว่าเบื้องหลังความสำเร็จของผู้ชายคือผู้หญิงนะคะนี่คือวรรณคดีไทยจากรายการรักภาษาไทยนะคะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.เรื่องรื้อไทยสัจพันธ์ไว้ณที่นี้ค่ะฟังเพลงกันค่ะสัญญารักหาดเจ้าไหมค่ะท่านผู้ฟังวันนี้คุณครูเจ้าพาท่านผู้ฟังเที่ยวจังหวัดตรังด้วยบทเพลงของคุณวิชัยชอบเสรีนะคะมีปริศนาคำทายมาฝากท่านผู้ฟังค่ะแต่ก่อนที่จะถึงปริศนาคำทายนั้นมาฟังคำ
คำที่คล้ายคลึงกันนะคะแต่มีความหมายต่างกันท่านผู้ฟังคะคำว่าหน้ามุ่ยกับหน้าม้อยนะคะสะกดหน้าหอนออาหนาไม่โทหน้านะคะมออุยอมุยมะเอกมุ่ยกับหน้าม้อยหอนออาหนาไม่โทหน้ามออยอมอยมะเอกม้อยมะเอกอยู่บนมอม้านะคะสองคำนี้เนี่ยออกเสียงคล้ายๆกันแต่มีความหมายต่างกันค่ะท่านผู้ฟังหน้ามุ่ยหมายถึงหน้าตาบูดบึ้งหน้างอเพราะไม่พอใจค่ะอย่างเช่นพูดประโยคว่าทำไมทำหน้ามุ่ยอย่างนั้นล่ะเธอมีใครทำอะไรให้ไม่พอใจหรือนะคะหรือทำหน้ามุ่ยบ่อยๆไม่ดีหรอกนะเดี๋ยวแก่เร็วผู้ใหญ่จะบอกกับเราอย่างนี้นะคะเด็กๆ เนี่ยจะไม่ค่อยจะพอใจอะไรสักเท่าไหร่นะคะทำไมทำหน้ามุ่ยนะทำหน้ามุ่ยบ่อยๆไม่ดีหรอกเดี๋ยวแก่เร็วค่ะก็ไม่มีใครอยากแก่เร็วกันนะคะส่วนหน้าม้อยหน้าม้อยหมายถึงหน้าสลดค่ะท่านผู้ฟังหน้าสลดหน้าไม่แจ่มใสเพราะถูกตำหนิหรือถูกผู้ใหญ่ว่าเอานะคะถูกว่าเอาอย่างหน้าม้อยมาอย่างนี้คงจะถูกดุมาแน่ๆเลยเพื่อนเห็นหน้าเราแบบนั้นอย่าไปว่าเขามากนักสิดูสิหน้าม้อยซะทีเดียวนะคะนี่คือหน้ามุ่ยกับหน้าม้อยนะคะมาฟังปริศนานะคะปริศนาคำทายกันสักบทถามว่าทายเอ๋ยทายทีเป็นสตรีมุ่งมั่นไม่หวั่นไหวรู้ทั้งรู้คู่ครองต้องตายไปแต่เธอไม่ย่อท้อขอแต่งงานเมื่อพญายมราชถือบาทบ่วงมาคล้องดวงวิญญาสามีพลานเธอไม่ท้องง้องอนคืนวิญญาณพญายมรำคาญให้สัญญาจะขอพรอะไรแทนก็ได้แต่วิญญาณไม่คืนให้อย่าวอนว่าเพราะเขาสิ้นชีวิตปลิดวิญญาตามชะตาที่สร้างแต่ปางบันเธอยินยอมงดข้อขอชีวิตแต่กล้าคิดขอลูกเพื่อสืบสันสักร้อยคนผลงานการสืบพันเพียงแค่นั้นท่านให้ได้ก็พอพญายมผันผ่อนอวยพรให้แต่เธอว่ามีได้อย่างไรหนอเพราะสาบานแน่นอนไม่หลอนล้อชาตินี้ขอแต่ที่สามีเดียวท่านผู้ฟังคะถามว่านางในวรรณคดีคนนี้เมื่อพญายมบอกว่าเมื่อพญายมราชต้องพลาดท่าด้วยปัญญาเปลืองปราดฉลาดเฉลียวขอลูกร้อยด้วยสามีนี้คนเดียวเราต้องเกี่ยวไม่น้อยกับร้อยคนจึงจำยอมปล่อยให้ได้ตามขอไปมีลูกเสียให้พอสักร้อยหนหญิงคนนี้คือใครช่วยขายตนอยู่ในพระราชนิพนธ์สาวิตรีท่านฟังคะปริศนาคำทายวันนี้ท่านผู้ฟังตอบคุณครูแจ๋วได้ไหมคะว่านางในวรรณคดีนี้คือใครมาเฉลยกันสัปดาห์หน้านะคะท่านฟังคะวันนี้รายการรักภาษาไทยหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณครูแจ๋วขอลาไปก่อนด้วยความปรารถนาดีจากรายการรักภาษาไทยโรงเรียนบูรณะล้ำลึกคุณครูแจ๋วนะคะและสวทตรังจัดร่วมกันค่ะสวัสดีค่ะ